สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ให้กำลังใจเผยภาพเติ้ลธนพลป่วยหนักขอบคุณทีมแพทย์เสียสละเติ้ลธนพลโพสต์ภาพขณะนอนป่วยหนักที่โรงพยาบาลโดยบอกด้วยว่ารูปเก่าหลังที่ร่วมสร้างโรงเรียนที่ทุ่ง2ห้องดีใจมากถึงจะกลับมาแล้วไม่สบายแต่ได้เห็นรอยยิ้มความสุขของเด็กๆที่มีที่เรียนมีสุขภาพจิตที่ดีถึงจะอยู่กลางขุนเขาถึงจะป่วยแต่ต้องขอกราบบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละแรงกายแรงใจทุ่มเทให้ในการรักษาบางท่านต้องทานข้าวในวอร์ดรวมถึงหมอพยาบาลที่ทุ่มเทผมเห็นทุกท่านทำงานกันคนละ72ชั่วโมงเพื่อดูแลผู้ป่วยคอยรองรับอารมณ์ของแต่ละคนทุกคนต้องการต่างๆกันไปชุดป้องกันก็มีน้อยแต่ก็สู้ทั้งที่เขามีครอบครัวรออยู่ที่บ้านรอการกลับมาจะมาหาก็มีแต่เชื้อพร้อมติดเพราะเป็นแหล่งรวมทุกโรคในนั้นในความรู้สึกที่เคยผ่านมามีคุณแม่ทำงานอยู่ ICU พ่อทำงานตึกสงพระอาพาธต่อไปนี้มีสิ่งไหนที่ผมช่วยได้หรือทำได้ผมจะทำขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านกราบจริงๆในการเสียสละทุกอย่างขอบพระคุณครับโรงพยาบาลสิงห์บุรีโดยมีเพื่อนๆในวงการคอมเมนต์สอบถามอาการพร้อมทั้งให้กำลังใจจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ